ยค่ะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังการถ่ายทำฉากคอนเสิร์ตสุดอลังการในละครเรื่องสุภาพบุรุษมงกุฎเพชรที่กำลังออกอากาศทางช่องวัน31อยู่เนี่ยกว่าที่จะได้ภาพสวยงามตระการตาขนาดนี้จริงๆแล้วเหล่านักแสดงต้องทนรหดอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศแทบทุกครั้งที่มีการถ่ายทำจนคุณแม่ทงทงมกจกหนึ่งในนักแสดงของเรื่องถึงขั้นเอ่ยปากบ่นไม่หยุดว่าเกิดเป็นนักแสดงมันต้องอดทนปกติตอนที่เราไปออกคอนเสิร์ตจริงๆก็จะมีฝนมีฝนกลางวันก็จะแดดเปรี้ยงร้อนมากเราต้องทนแดดทนฝนทนทุกสภาวะสี่ทนได้แล้วแม่ทนได้ไหมไม่ไหวจริงๆนะฮะวันนี้พอมาเซตฉากขึ้นนะไปหลังเวทีก็เย็นๆน่ะมีความสุขแฮปปี้เย็นสบายวันนี้นะทำงานไปแล้วก็แบบอยากจะพักผ่อนแอบหลับนะแอบนี่ต้องบอกว่าการทำงานรู้สึกว่าค่อนข้างจะสะดวกสบายดีค่ะหรือทำให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเหมือนไม่ได้เป็นนักแสดงเหมือนเป็นอะไรครับเหมือนว่าเราไปทำงานก่อสร้างก่อสร้างตายตายคุณแม่ก็ว่าไปนั่นแล้วไหนๆวันนี้คุณแม่ทองทองก็อารมณ์ดีๆเลยขอสุนทรีด้วยการร้องเพลงให้เข้ากับละครที่เล่นด้วยน้ำเสียงอันไพเราะสนะหูแบบนี้จ้ากินเคนส่งข่าวบอกคันแม่วันสาบานสิคะว่านั่นคือการร้องเพลงไม่ใช่หายใจสะดุดใช่ไหมอะคะคุณแม่ขาหนูได้ยินมาว่าคุณแม่เนี่ยชอบแผ่เสียงโชว์ในกองถ่ายอยู่บ่อยๆงั้นขอถามความเห็นของผู้เสียหายผู้ฟังกันหน่อยละกันค่ะว่าเขาได้รับผลกระทบทางรูหูขนาดไหนบ่อยบ่อยบ่อยร้องให้ฟังบ่อยก็คือจะร้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงหรือเปล่าเป็นเพลงหรือเปล่าจะแบบละลาร้องแบบตะโกนอะไรเงี้ยทั้งกองทุกคนก็จะฟังเสียงดังมากแต่ว่าอาจจะคุมเสียงหรือว่าหาคีย์เสียงไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ความรู้สึกของพี่ธงที่เสือมาทางสายตาเวลาร้องเนี่ยเขารู้สึกเขาร้องเพราะมากเขารู้สึกเหมือนเขาแบบเป็นดีว่านั่นคือเสียงของคนร้องเพลงเหรอครับผมนึกว่าเหมือนมีใครกำลังโดนทารุณกรรมอะไรสักอย่างอยู่ครับมันเป็นเสียงที่ทำให้เราต้องตื่นน่ะแบบจะหลับไม่ได้เลยครับล้ำสอนบนฟ้าใครคุณพระจนถึงวันนี้หนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมเขาไม่มีบทให้คุณแม่ร้องเพลงอะค่ะ